เปิดหลักฐานทิมพิธาโพสต์สถานที่เดียวกับแอปทักษะออนหลังตาดีแอบเห็นพากันทำแบบนี้ชาวเน็ตจับโป๊ะทิมพิธาลิ้มเจริญรัตโพสต์สถานที่เดียวกับแอปทักษะออนพักสุขเจริญเอ๊ะยังไงยังไงกันไปด้วยกันไหมตั้งแต่แอปทักษะออนพักสุขเจริญกลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากและกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ตอนนี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอปทักษะออนทิมพิธาให้เป็นคู่กันเพราะเคมีของทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็ยังเท่ากันอีกด้วยโดยแอปทักษะออนยอมพูดแล้วสัมพันธ์แท้จริงทิมพิธาหลังโดนจับตามองโดยแอปทักษะออนกล่าวว่าเรารู้จักกันมานานแล้วเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วตอนนี้เขาเป็นบุคคลที่น่าจับตามองแอปก็ไม่อยากให้มีอะไรไปกระทบเขาเหมือนกันเวลาเสพข่าวสมมุติโดนว่าแรงๆแอปไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจจังเลยแต่เราจะรู้สึกแบบล่าสุดชาวเน็ตจับโป๊ะทิมพิธาโพสต์สถานที่เดียวกับแอปทักษะออนเอ๊ะยังไงยังไงโดยเกิดจากทางด้านเจ้าของร้านตัดผมชื่อดังได้ออกมาโพสต์รูปภาพทิมพิธามาตัดผมที่ร้านแต่บังเอิญก่อนหน้านี้ทางร้านก็ได้โพสต์รูปของแอปทักษะออนที่มาตัดผมเช่นเดียวกันแถมเจ้าของร้านยังบังเอิญใส่เสื้อสีคล้ายกันทั้ง2วันซึ่งงานนี้ต่างก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบางก็ว่าทำไมเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดิมคะมันบังเอิญใช่ไหมคะแน่แล้วคือเจ้าของร้านใส่เสื้อตัวเดียวกันเลยนะคะไม่รู้ตาฝาดไหมสังเกตดูดีๆเหมือนเสื้อคนละตัวกันทั้งนี้ก็ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดเพราะทางร้านยังไม่ได้มีการออกมาตอบแต่อย่างใด